สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับชมและรับฟังรายการเดินหน้าประเทศไทยกับฉันศศินาวิมุตตานนท์ค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญงานวันเกษตรกรประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะต้องเรียนว่าบ้านเรานะคะมีชาวนาผู้ปลูกข้าวถึงกว่า4ล้านเรือนมีการส่งออกทำเม็ดเงินให้ประเทศไทยกว่าปีละ 150,000 ล้านบาทดังนั้นทุกๆฤดูการผลิตที่เริ่มการเพาะปลูกนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะพระราชพิธีที่จัดขึ้นจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นสิริมงคลกับการปลูกพืชพันธุ์ธัญหารในประเทศไทยด้วยวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะคะว่าพระราชพิธีมีรายละเอียดอย่างไรบ้างกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนถามท่านรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยมีรายละเอียดของงานรวมถึงในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่อย่างไรบ้างค่ะมีกำหนดจัดขึ้น2วันนะครับคือวันที่12แล้วก็วันที่13เดือนพฤษภาคมพิธีแรกวันที่12เนี่ยเป็นพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์จัดในวัดพระแก้วนะฮะพูดง่ายๆวัดพระแก้วส่วนอีกพิธีหนึ่งเนี่ยก็เป็นพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเคยเห็นกันทุกปีนะฮะจะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงค่ะฮะก็ในส่วนจุดสำคัญก็มีพญาแรกนาค่ะพญาแรกนาก็จะเป็นคนที่ถือเครื่องมือในการทำนาเนี่ยฮะไถเนี่ยนะฮะแล้วก็เดินเวียนไปตามพระราชพิธีที่ได้กำหนดไว้ค่ะแล้วก็มีเทพีหาบเงินหาบทองอีก4คนนะฮะซึ่งก็มาจากค่ายการของกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นผู้เดินตามแล้วก็หว่านข้าวค่ะอันที่3นี่ก็จะมีพวกพราหมณ์ทั้งหลายนะฮะที่ทำพิธีที่เป็นมงคลทั้งหลายมีการพรมน้ำมีการอัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาคุ้มของชาวไร่ชาวนาทำให้พืชผลดีนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการเสี่ยงทายพญาแรกนาเนี่ยก็จะ เสี่ยงทายโดยการหยิบผ้านุ่งนะซึ่งมีหลายขนาดสั้นยาวแต่ละชนิดก็จะบอกว่าปีหน้าเนี่ยน้ำเป็นยังไงข้าวเป็นยังไงอะไรต่างๆและสุดท้ายคือพระโคก็เสี่ยงทายเหมือนกันก็จะมีอาหารวางไว้ให้พระโคหลายประเภทนะทั้งข้าวทั้งถั่วทั้งน้ำทั้งเหล้าต่างๆเหล่านี้ถ้าพระโคเลือกที่จะทานอันไหนเนี่ยก็จะมีคำเสี่ยงทายออกมาว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นพิธีที่สนามหลวงแต่ว่าในส่วนผลการทำนายนะคะแล้วก็เรื่องของพันธุ์ข้าวนะคะในแต่ละปีเราจะเห็นนะคะว่ามีเกษตรกรกรูกันเข้าไปเพื่อที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีรวมไปถึงก็จะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะจัดไปให้ประชากรทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยเก็บไปเป็นสิริมงคลหรือว่านำไปหว่านในพื้นที่นาของตัวเองด้วยอะค่ะในส่วนนี้เนี่ยดำเนินการอย่างไรคะคือในตะกร้าในหาบแล้วก็มีตะกร้าอยู่เนี่ยในนั้นก็จะเป็นข้าวนะฮะข้าวก็มีข้าวหลายพันธุ์ตั้งแต่ข้าวกอขอจนกระทั่งข้าวสังหยดฮะแล้วก็ข้าวที่มีชื่อแปลกๆหลายอย่างเช่นลืมผัวอย่างนี้เป็นต้นเกษตรกรก็จะเข้ามาเก็บส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นข้าวพระราชทานที่ห่อพลาสติกอย่างดีนะฮะแล้วก็ส่งไปให้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆเก็บไว้เป็นสิริมงคลหรือบางคนก็อาจจะไปปนกับข้าวของเขาเพื่อทำให้มีความรู้สึกว่าข้าวนั้นเป็นข้าวพระราชทานแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในการที่จะปลูกข้าวเหล่านั้นนะค่ะครับค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกงานนึงที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวันพระราชพิธีพืชมงคลเพราะว่าในปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันพืชมงคลนั้นเป็นวันเกษตรกรด้วยมีความสำคัญอย่างไรรวมถึงในปีนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเกษตรกรอย่างไรบ้างค่ะก็ในปีนี้เนี่ยก็คงเหมือนกับปีที่ผ่านๆมาคือตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็จะมีการประกวดประขันนะครับค่ะระหว่างเกษตรกรที่มีความชำนาญต่างๆกันเป็นพืชไร่พืชสวนข้าวประมงปศุสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้และผู้ที่มีความชำนาญในแต่ละเรื่องก็จะมารับรางวัลไปอันนั้นก็เป็นประเภทที่หนึ่งคือประเภทบุคคลนะฮะประเภทที่สองเนี่ยก็จะเป็นองค์กรเกษตรกรมีทั้งองค์กรที่เป็นสหกรณ์ซึ่งมีความสำคัญมาก
แล้วก็มีองค์กรอื่นๆที่เป็นองค์กรของเกษตรกรเช่นเดียวกันนะที่มารับรางวัล นะครับส่วนประเภทสุดท้ายก็คงเป็นพวกที่เราเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านนะฮะคนพวกนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยรัฐบาลในการที่จะถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีที่เขาเรียนรู้มาด้วยตัวเองเนี่ยกับชาวบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านที่สนใจที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะได้รับรางวัลในวันนั้นนะฮะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งซึ่งในวันที่13เนี่ยเราจะจัดก็คือเราจัดสัมมนานะฮะหัวข้อเรียกว่าเตรียมพร้อมเกษตรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิตซึ่งก็หมายความว่าเตรียมพร้อมกันยังไงเพื่อจะรับฤดูการผลิตหน้านะฮะเกษตรกรก็จะมีโอกาสได้ดูเทคโนโลยีได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็มีวิทยากรมาคุยด้วยนะเพื่อที่จะได้มีการพูดจากันว่าปีต่อไปเนี่ยเราจะผลิตกันอย่างไรเทคโนโลยีแบบไหนจะเหมาะสมจะมีปัญหาที่เราจะเผชิญหน้าอย่างไรบ้างแล้วแก้ไขกันอย่างไรนะนอกจากนั้นมีเรื่องนิทรรศการการแสดงต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการเกษตรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชสวนประมงและอื่นๆอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13ครับค่ะเรียกว่ามีกิจกรรมทั้งการเชิดชูเกียรติเกษตรกรด้วยแล้วก็มีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็การพยากรณ์ในปีต่อๆไปด้วยว่าเราจะดำเนินการวางแผนงานในการทำการเกษตรของประเทศไทยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกปัจจุบันนี้อาจมีปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของภัยธรรมชาติก็ดีหรือในเรื่องของการทำนาปรังก็ดีอยากให้ท่านได้เรียนถึงเกษตรกรสำหรับการเริ่มฤดูการผลิตในปีนี้สักนิดนึงค่ะคือในฤดูการผลิตหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากหน่อยนะฮะเพราะว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความห่วงใยเกษตรกรมากท่านประสงค์ที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเม็ดพันธุ์หรือว่าปุ๋ยหรือว่าการใช้เครื่องจักรแรงงานแทนแรงงานก็แล้วแต่เนี่ยทั้ง 3-4 เรื่องเนี่ยท่านก็อยากจะให้กระทรวงเกษตรไปดําเนินการแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องปรับปรุงก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้แต่ละคนเนี่ยดําเนินการด้วยตนเองนะครับไอ้ขีดความสามารถที่จะไปต่อรองหรือการสร้างพลังให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะไม่เกิดเพราะนั้นในฤดูการผลิตหน้าเนี่ยเราก็ได้นำเสนอทิศทางในการดำเนินการโดยให้จังหวัดต่างๆเนี่ยเสนอโครงการมาเป็นโครงการขนาดใหญ่ะนะแทนที่เกษตรกรแต่ละคนจะเสนอโครงการเองเนี่ยต้องรวมพื้นที่เข้าด้วยกันซึ่งจริงๆในหลักปฏิบัติเนี่ยก็มีพื้นที่เหล่านั้นอยู่แล้วนะฮะเช่นสหกรณ์นิคมเขตปฏิรูปที่ดินเขตโครงการชลประทานต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเขตที่แบ่งแยกตามความถนัดของเกษตรกรแบ่งแยกตามความเหมาะสมในการโซนนิ่งพื้นที่ซึ่งเหล่านี้เนี่ยเผื่อทั่วประเทศไทยเนี่ยโดยจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถแยกแยะเขตเหล่านี้ขึ้นมาได้มีทั้งประชากรมีทั้งพื้นที่ที่มีความชัดเจนเนี่ยความช่วยเหลือของรัฐเนี่ยจะเป็นได้อย่างสะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่รัฐบาลเนี่ยกำลังพยายามที่หยิบยื่นความช่วยเหลือไปถึงเกษตรกรเกษตรกรก็ต้องพยายามที่จะรวมตัวกันนะในรูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้นโดยสะดวกในแต่ละพื้นที่เนี่ยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรมีไม่ต่ำกว่า20แห่งนะค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปประสานงานได้เลยนะคะไปประสานงานในพื้นที่รวมกลุ่มไม่ต้องให้เกษตรกรไปแต่ละที่แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ทำงานง่ายขึ้นด้วยนะคะใช่ครับอย่างไรก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะรวมไปถึงพระราชพิธีพืชมงคลที่กำลังจะจัดขึ้นนี้ด้วยนะคะก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เกษตรกรจะได้ไปร่วมในพระราชพิธีแล้วก็นำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกสำหรับปีการเพาะปลูกในปีนี้ด้วยเช่นกันคุณผู้ชมคะในส่วนของคำทำนายที่เรากำลังจะได้ทราบจากการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาและพระโคแรกนาเร็วๆนี้นะคะนอกจากจะเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นสิริมงคลต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารและเกษตรกรแล้วยังทำให้เกษตรกรนั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยเช่นเดียวกันและเหมือนกับทุกๆวิชาชีพนะคะที่จะต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกันค่ะวันนี้เวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยหมดลงแล้วดิฉันและท่านปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ